การบอกสงสัยอะไรลั่นข่าวดีมีปีหน้าหลังเอมมี่บอกรักเสือและถ่ายภาพคู่ครอบครัวการไม่ปล่อยให้สงสัยกันนานข้ามวันประกาศข่าวดีมีปีหน้าพร้อมกับบอกถึงเอมมี่แม็กซิมว่าทุกคนรักเธอด้วยภาพที่เอมมี่กำลังนั่งดูเสือลูกชายพูดคุยบนโซฟากำลังเป็นประเด็นร้อนๆที่ทำเอาหลายคนแอบงงพร้อมๆกับกระต่อมความเผือกกระตุกรัวๆหลังจากที่เอมมี่แม็กซิมได้โพสต์ภาพคู่กับครอบครัวของเสกโลโซพร้อมหน้าพร้อมตาด้วยการวิภากรและเสือเศรษฐการและแคปชั่นที่ชวนสงสัยหนักขึ้นด้วยประโยคที่ว่าขอบพระคุณพ่อแม่กับที่มั่นใจในตัวหนูนะคะสัญญาจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและปิดท้ายด้วยแฮชแท็กที่ว่าเอมมี่ก็รักเสือเหมือนที่พ่อกับแม่รักคะพวกเรารักครอบครัวโลโซต้องบอกว่าหลายคนยิ่งอ่านก็ยิ่งสงสัยจึงได้แห่เข้าไปตั้งคำถามในคอมเมนต์กันยกใหญ่โดยส่วนมากถามถึงความสัมพันธ์ของเอมมี่กับเสือว่าตกลงแล้วเป็นคนรักกันหรือเปล่าเพื่อไม่ให้สงสัยนานข้ามวันล่าสุดการวิภากรได้โพสต์ข้อความผ่านไอจีโดยบอกว่าสงสัยอะไรหนอฤกษ์ดีปีหน้าประกาศข่าวดีจ้าแต่ก็อนันต์ก็ขยันเฝ้าจังแต่เรารักนางมาพร้อมกับแฮชแท็กคู่ไทเกอร์มี่โลโซงานนี้ก็ยังไม่ชัดเท่าไหร่ว่าทั้งคู่กำลังจะมีโปรเจกต์คู่กันหรือกำลังจะเป็นคู่ชีวิตกันรอนะจะปีหน้าแม่แถลงแน่นอนยืนงงในดงโลโซเอมมี่บอกรักเสือขอบคุณเสกการที่มั่นใจชาวเน็ตตั้งคำถามรัวๆ
Podcast